ำหรับบทนี้นะครับจะเป็นส่วนที่พูดถึงการสืบค้นข้อมูลผ่านตารางหลังจากที่เราได้นำเข้าข้อมูลมาแล้วนะครับสมมุตินะเราได้ฐานข้อมูลมาแล้วก็แอดข้อมูลเข้ามาในไดซีเทรนอาร์ทีนะครับในไดซีเทรนอาร์ทีสมมุติว่าเรามีข้อมูลของประเทศไทยนะครับมี GS Thailand ก็จะมีข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นอยู่ในรูปแบบเชฟไฟล์ทั้งหมดนะครับเช่นเราอาจจะเอาข้อมูลบางส่วนเข้ามานะครับหรืออาจจะเราเอาเข้ามาทั้งหมดก็ได้นะครับแล้วลองโอเพนดูนี่เป็นข้อมูลประเภทเวกเตอร์นะครับเมื่อนำเข้าข้อมูลมาแล้วในระหว่างนี้นะครับเราก็จะลองปิดข้อมูลทั้งหมดแล้วลองไล่ดูนะครับภาพรวมของแผนที่ประเทศไทย1ต่อ 250,000 เผื่อเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในประเด็นของการตกแต่งแผนที่และดูรายละเอียดข้อมูลนะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับด้วยเป็นโปรแกรมนี้ที่มีลักษณะอาจจะประมวลผลค่อนข้างช้านิดหนึ่งเนื่องจากเราใช้เป็นลักษณะของ Open Source นะครับแล้วก็เป็น Freeware ข้อมูลจะค่อยๆปิดทีละเลเยอร์นะครับจนหมดเมื่อสตาร์ทหมดแล้วนะครับหยุดการแสดงผลทั้งหมดแล้วก็ลองไล่ดูนี่คือข้อมูลเกษตรนะครับข้อมูลรายอำเภอนะครับซึ่งข้างในข้อมูลอาจจะประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นเนื้อที่นะครับหรือเบซินนะครับเขตลุ่มน้ำนะครับพื้นที่ป่าไม้นะแล้วก็มีค่ากลุ่มประชากรนะของแต่ละอำเภอนะครับเราลอง identify ดูเพื่อเราสามารถสืบค้นข้อมูลประชากรนะในทางสถิติได้หรือ land use นะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับสมมุติเราเอาข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินมาลองประมวลผลในเชิงตารางดูนะครับเราลองเปิด open attribute table นะครับเราก็จะได้ตารางข้อมูล land use มานะนะซึ่งข้อมูลตารางเราสามารถที่จะเลือกไฮไลท์จากด้านหน้าได้นะครับนะโดยมีคำสั่งเมนูด้านบนนะครับหลังจากที่เราเลือกเสร็จอย่างเช่นย้ายที่เลือกขึ้นบนสุดมันก็จะย้ายส่วนที่เลือกขึ้นบนสุดนะถ้าเราเลือกหลายๆเลเยอร์นะครับนะมันก็จะถูกเลื่อนขึ้นบนสุดนะครับส่วนตัวนี้ก็คือสลับที่เลือกก็คือสวิตช์กันนะครับสวิตช์สลับตำแหน่งที่เลือกที่ถูกเลือกอยู่ก็จะถูกสลับไม่เป็นไม่เลือกแทนนะครับก็จะมีข้อมูลปริมาณเยอะมันก็จะประมวลผลนานหน่อยนะครับในเบื้องต้นและอันสุดท้ายก็คือเราสามารถคัดลอกเอาไปวางไว้ใน Microsoft Excel ได้นะครับยกเลิกการเลือกหรือซูมไปยังแมปที่เราต้องการนะครับเราขอยกเลิกการเลือกทั้งหมดนะครับแต่ที่นี้เราจะลองดูว่าเราจะเลือกอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นเราสามารถ search for เราสามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดในคอลัมน์ที่เราต้องการเช่นเราต้องการคอลัมน์ที่ชื่อว่า MLU Desk นะครับ MLU Desk เรา search คำว่าป่านะครับพอเรา search ค้นหานะครับมันก็จะพบเรคคอร์ดที่เขียนว่าป่าเห็นไหมครับทั้งหมดนะพอเราค้นหาเจอปุ๊บเราก็สามารถที่จะซูมไปยัง select layer สมมติเราเลือกเฉพาะ layer ที่1แล้วกันนะครับซูม to select layer โปรแกรมก็จะทำการโชว์ layer ที่เป็นป่าต้องขึ้นมาให้ดูครับนะทีนี้เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้สมมติพื้นที่เป็นสีเหลืองที่ถูกเลือกอยู่นะครับพื้นที่แลนด์ยูสทั้งหมดจะเป็นสีเขียวนะครับก็ขยายกับสู่ภาพปกตินะครับนั่นก็คือรูปแบบเทเบิลนะครับเราลองเรียกเทเบิลกลับมาใหม่นะครับนอกจากนี้ในการเซิร์ชข้อมูลลักษณะนี้แล้วเรายังสามารถเซิร์ชข้อมูลแบบเลือกแล้วให้ย้ายขึ้นบนสุด
นะครับเช่นจากป่านะครับเราลองเซิร์ชหาเมืองนะครับพิมพ์ว่าเมืองนะครับแต่รูปแบบของการค้นหาคือไม่ใช่เลือกอย่างเดียวเลือกแล้วให้ย้ายขึ้นบนสุดนะครับแล้วเราค่อยกดปุ่มค้นหาเมื่อเจอปุ๊บนะครับมันก็จะย้ายขึ้นบนสุดจะบอกว่ามีทั้งหมด176 record นะครับแต่ว่าอ่านอาจจะไม่ออกนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรก็เราอาจจะเลือกเฉพาะ 2-3 layer หรือเอา layer เดียวเพราะว่ามันจะอยู่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ใช่ไหมเราเอาเลือกสักอันหนึ่งแล้วกดปุ่มคำสั่ง zoom to select ด้วยรูปแผนขยายนี้นะครับโปรแกรมก็จะเลื่อนไปยัง record ที่เราเลือกอยู่หลังจากที่เรากดค้นหาพบมามันก็จะซูมเข้ามานะครับเราสามารถ identify ดูว่ามันอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าอยากรู้ว่าอยู่จังหวัดไหนเราอาจจะมาประมวลผลร่วมกับไทย province นะครับคลิกลงไปตรงๆเลยนะครับโดยเลือก layer Thai Prof ด้วยแล้วก็กดตัว identify คลิกลงไปบน polygon นี้แล้วก็จะรู้ว่าอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะครับเราลอง identify ลงไปแล้วก็จะรู้ว่าอ๋ออยู่เขตสมุทรสงครามนะครับสำหรับ record แรกนี้เห็นไหมครับง่ายหลังจากนั้นเราลองประมวลผลตารางใหม่นะครับในอีกรูปแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการสืบค้นแบบสูงขึ้นมาก็คือใช้ SQL command นะครับ SQL command ก็จะขึ้นเป็น dialog box ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับด้านซ้ายจะบอกว่าคุณจะใช้คอลัมน์ไหนในการประมวลผลด้านขวาขอเรียกดูตัวอย่างทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเซตค่าโอเปอเรเตอร์หรือค่าการกระทำเช่น land use ที่มีค่าเท่ากับป่าไม้ land use ที่มีค่าเท่ากับเมืองประชากรมากกว่าเท่านั้นเท่ากับ 500,000 คนหรือตัวอักษรที่มีค่าความใกล้เคียงกับตลาดจะขึ้นว่าตลาดหรือลงท้ายด้วยตลาดได้ทั้งหมดหรือใช้คำสั่งโอเปอเรเตอร์แบบ and or not ได้ทั้งหมดเลยนี่ตัวอย่างนะครับเป็น destination ที่ขึ้นมานะครับสมมุตินะฮะในที่นี้เราลองหา land use นาข้าวแล้วกันนะครับ land use นะครับแล้วก็เริ่มไปที่คำสั่ง mlu description นะครับเมื่อคลิกแล้วลองขอดูตัวอย่างนะครับหรือจะเอาทั้งหมดก็ได้นะครับเราก็จะได้ว่า attribute data ที่ค่าซ้ำๆกันจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเราสนใจเฉพาะ PLU ก็มีตัวอย่างว่ามีรายละเอียดว่าเป็นลักษณะของนาข้าวเลยก็ได้สมมุติในที่นี้เราเอาเป็น PLU Thailand เท่ากับนาข้าวนะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกนะครับไฮไลท์ลบทิ้งนะครับที่ SQL ใช้ดับเบิลคลิกให้มันปรากฏ PLU Thailand ตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายเท่ากับโอเปอเรเตอร์เท่ากับนะครับนาข้าวแล้วก็จะได้โปรแกรมก็จะทำการประมวลผลในตารางว่ามีฐานข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในนาข้าวให้ตอบตกลงนะครับเมื่อเราตกลงแล้วข้อมูลก็จะประมวลผลเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อสืบค้นข้อมูลว่ามีเรคคอร์ดใดบ้างที่ปรากฏอยู่มีข้อมูลในคอลัมน์ที่ชื่อว่า PLUTS เนี่ยมีค่าเท่ากับนาข้าวนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเรามาดูกันนะครับก็จะมีฐานข้อมูลที่ขึ้นว่า PLUTS ที่เป็นประเภทนาข้าวทั้งหมดเลยนะครับและอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดด้วยนะครับทั้งหมดก็จะถูกประมวลผลอยู่ในฐานข้อมูลเรานะครับซึ่งถ้าเราได้ข้อมูลแล้วเราสามารถที่จะส่งออกไปเป็นไฟล์ใหม่นะครับก็คือใน land use เนี่ยเราสามารถส่งออกเฉพาะที่เลือกบันทึกที่ไฟล์ที่เลือกหรือ shape ไฟล์ที่เลือกเฉพาะ polygon ที่เลือกเนี่ยเป็น shape ไฟล์ใหม่ได้นะครับเราก็จะได้เฉพาะพื้นที่นาข้าวออกมานะอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับก็ลองเซฟไว้ที่ drive C JNRT นะครับก็เป็น paddy fieldสมมุตินะครับเป็นนาข้าวอย่าลืมนะครับเวลาเซฟถ้าเป็นภาษาไทยต้องเซฟเป็น TIS ด้วยนะครับนามสกุล
ส่วนการเซฟเนี่ยจะบันทึกเป็นเชฟไฟล์เท่านั้นนะครับแล้วก็บันทึกได้เลยนะครับส่วนค่า projection ถ้าเรายังไม่ทราบว่าเป็น projection แบบไหนเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องเลือกนะครับนะถ้าทราบแล้วเราก็ค่อยเลือกเอานะครับในที่เราก็กดโอเคไปก่อนนะครับเมื่อส่งออกข้อมูลเชฟไฟล์เป็นที่เรียบร้อยก็กดโอเคไปแล้วก็จะได้ฐานข้อมูลเฉพาะนาข้าวออกมาแล้วนะครับนี่คือฐานข้อมูลที่เราเตรียมทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับนาข้าวที่ถูกเลือกไว้ทั้งประเทศไทยก็จะปรากฏดังในรูปนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะทำการวิเคราะห์อย่างอื่นในข้อมูลตารางได้อีกนะครับในการวิเคราะห์ขั้นสูงของเรานะครับก็คือในเรื่องของการใช้โอเปอเรเตอร์อื่นๆนะครับเช่นใน PLU นะครับในตัวอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเราสนใจพื้นที่ที่เป็นข้าวโพดแต่เราพบว่ามีบางพื้นที่ที่ปลูกผสมกันระหว่างข้าวโพดกับอย่างอื่นนะครับนะครับข้าวโพดกับอย่างอื่นหรือประเภทป่าแต่ป่านี้มีทั้งป่าผัดใบป่าอื่นๆเนี่ยถ้าเราอยากจะได้ทุกแห่งที่มีส่วนเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นป่าชนิดไหนเราสามารถใช้โอเปอเรเตอร์ที่เขียนว่า like นะครับเราลองดูกันนะครับก็เลือก PLU like ก็ใช้เครื่องหมายคำพูดเช่นเราคลิกมาป่าสักประเภทหนึ่งเช่นสวนป่านะครับแล้วก็สามารถเลือกคำว่าป่าใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ไว้ข้างหน้าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ป่าไว้ข้างหลังเครื่องหมายคำพูดจุดสังเกตนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์ลักษณะนี้นะครับก็คือมีป่ามีตัวอักษรอื่นๆก่อนคำว่าป่าและตัวอักษรอื่นๆตามหลังคำว่าป่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ความหมายเปอร์เซ็นต์จะหมายถึงอย่างนั้นนะครับเมื่อเรากดตกลงนะครับข้อมูลก็จะประมวลผลให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็คือมีพื้นที่ที่เป็นป่านะครับพอเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่ามีทั้งหมดกี่เรคคอร์ดที่ถูกเลือกอยู่นะครับเราลองเลือก scroll bar ดู1155นะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับ 1155 record ที่ถูกเลือกเป็นชนิดของป่านะครับก็สามารถที่จะส่งออกไปเป็น forest area ในประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่น่าสนใจนะครับทีเดียวนอกจากนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ population ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถคำนวณหาพื้นที่ที่มีประชากรมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับนะซึ่งเราสามารถประมวลผลได้นะครับเหมือนที่เคยสอนถ้าเราลอง double click เปลี่ยนสัญลักษณ์ดูคุณลักษณะทางด้านแผนที่ของมันในลักษณะของสัญลักษณ์สีที่ต่อเนื่องนะครับหรืออาจจะสีที่แบ่งมีการแบ่งช่วงของประชากรความหนาแน่นก็ได้นะครับลองดูในเรื่องของ population ดูแล้วกันนะครับเช่นจำนวน household ก็คือหลังคาเรือนนะครับแบ่งทั้งหมด7 class นะครับให้ทำการจัดกลุ่มให้เราตั้งแต่กี่หลังคาเรือนขึ้นไปลอง apply ดูนะครับเราก็จะได้ข้อมูลจำนวนประชากรความหนาแน่นนะครับก็จะพบว่ามีบางจุดเท่านั้นเองที่มีตั้งแต่4หมื่นกว่าหลังคาเรือนขึ้นไปนะครับไม่ถึงกับเยอะในโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตรงนี้จะชัดเจนถ้าเราซูมเข้าไปที่กทม.เห็นไหมครับ นี่คือความหนาแน่นประชากรในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถใช้ข้อมูลสัญลักษณ์เนี่ยมาช่วยนอกเหนือจากข้อมูลตารางในการสืบค้นแล้วนะครับเช่นอาจจะเป็นข้อมูลประชากรอายุทั้งหมดนะครับเช่นอายุกี่ปีถึงกี่ปีขึ้นไปนะครับในแต่ละคอลัมน์จะมีการบวกประชากรไว้ number of people ก็ได้นะครับให้แบ่งใหม่จัดกลุ่มเป็น7กลุ่มว่าจำนวนประชากรมากน้อยที่ใดบ้างนะครับกดโอเคออกมาดูนะครับก็จะได้จำนวนกลุ่มประชากรของประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กระจุกตัวอยู่ในเขตอำเภอเมืองของแต่ละ จังหวัดนะครับแล้วก็จะเห็นภาพชัดเจนทีเดียวนะครับเอาละนี่ก็เป็นภาพรวมของการใช้ข้อมูล Attribute Table นะครับสำหรับในโปรแกรม Quantum JS พื้นฐานนะครับ